ราก็สามารถกดนะครับหาปลาครับเนี่ยมันก็ทำการจ่ายหาปลาครับผมสารก็ออกมาครับตามปริมาตรที่เรากำหนดเราสามารถกำหนดได้นะครับตัวนี้อ่ะเมื่อเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการรายงานผลนะครับผมเนี่ยผ่านไลน์แอปพลิเคชันครับตัวนี้เราก็ไปดูว่าเนี่ยมีการรายงานผลครับว่าตอนนี้มีการให้อาหารปลาอยู่ครับรอบนะครับให้อาหารปลาครับเนี่ยมันก็จะออกมาครับเรื่อยๆครับตามที่เราแล้วก็พร้อมกับทําการรายงานผลผ่านภาพนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีการรายงานผลครับนี่ครับภาพการให้อาหารปลาล่าสุดนะครับเป็นยังไงครับโอเคอ่ะเอาใหม่ครับตอนนี้ผมทําการกดผ่านโมบายนะครับหรือสามารถตั้งเวลาได้ครับเราจะตั้งเวลาให้กี่โมงครับเราก็สามารถตั้งได้ครับตัวนี้ครับผมขึ้นอยู่กับเรานะผมโอเคต่อมาครับผมจะมาทำการให้อาหารปลาโดยผ่านแมนนวลครับโดยการใช้กดที่เครื่องครับผมก็มากดได้ครับครับเครื่องมันก็จะทำงานครับโอเคครับมานะครับนี่ครับก็อันนี้คือการให้อาหารปลาแบบแมนนวลนะครับผมซึ่งตัวนี้เราสามารถกดได้ครับที่แบบแมนนวลครับผมผ่านที่หน้างานครับนี่ครับโอเคพร้อมกับนะครับสามารถคอนโทรลผ่านมือถือได้ครับผมนะครับถ้าเรากดผ่านมือถือแล้วมีการตั้งเวลาผ่านมือถือนะผมมันก็จะมีการรายงานผลทุกครั้งที่มีการให้อาหารปลานะผ่านไลน์แอปพลิเคชันครับผมนี่ครับนี่ก็จะมีการรายงานผลครับให้เห็นนะว่าโอเคมันมีการให้อาหารปลาแล้วมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้ก็เป็นแค่ต้นแบบนะครับให้ดูนะกันแต่เราสามารถเอาไปใช้งานจริงได้นะครับผมตัวกล้องนะครับผมที่สามารถแอดเข้ามาเข้าระบบได้นะครับเอาใหม่นะครับแมนนวลครับครับสถานะการให้อาหารปลาก็ปรากฏนะครับผมมาให้เสร็จปุ๊บก็กลับมาสถานะเหมือนเดิมครับนี่ครับปลาก็โอเคอ่ะให้อาหารปลาครับมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับผมระบบกลไกก็เป็นเฟืองขับนะครับผมนี่ครับรายงานผลมาละว่ามีการให้อาหารปลามากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราสามารถดูได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ